นอะไรอย่างเงี้ยเป็นบ้านแล้วเรียงกันอย่างนี้เลยอ่ะได้ตอนแรกควันดำกว่านี้มากทีนี้เริ่มควันเริ่มจางแล้วเริ่มพอสกัดได้แล้วดีนะมีหลานเรียนพิเศษหนูก็นึกว่าไอ้นี่แต่ดีวันนี้หลานไม่เรียนใช่ไหมใช่ตอนนี้เนี่ยเขาวางทู24ตรงนั้นเป็นแหล่งชุมชนเหมือนเห็นเขาบอกนะ22เหรอ22 24บ้านใครบ้านญาติใครอยู่แถวนี้เช็คด้วยนะคะรถน้ำมันเข้าไม่ได้อ่ะตอนแรกนึกว่าน้องออยเรียนพิเศษนะเนี่ยวันนี้เลยขับรถมาดูว่ามันไหม้ตรงไหนบอกว่าแถวซอยวัดไข่เงินแต่เบาลงแล้วนี่ดับแล้วหมดแล้วเบาลงแล้วน่าจะอยู่แล้วเบาแล้วน่าจะเอาอยู่แล้วมาถ่ายแล้วนี่หายแล้วน่าจะโอเคแล้วบ้านเรารถน้ำมันเข้าฝั่งนู้นเหรอพอท่านมารถน้ำอ่ะด้านหลังเหรออ๋อเขาเข้าด้านหลังเหรอหรือว่าจะมีซอยได้หรือเปล่าผมใส่เข้าทะลุซอยแน่เลยเพราะว่ามันดับแล้วค่ะเออแล้วก็ฉีดน้ำไม่รู้มีคนเจ็บเปล่าตอนแรกไฟขนาดอยู่แถวถนนวงแหวนอุตสาหกรรมอ่ะโอ้ได้กลิ่นเหม็นควันไฟอ่ะแล้วก็เลยมองดูหาโอ้โหไฟไหม้ตรงนี้ไงแต่นี่ดับลงแล้วนะนึกว่าออยกับต๊อดเรียนพิเศษนะเห็นว่ามันไหม้อยู่แถวสาธุดีวันนี้ไม่มีเรียนเปิดเอาน้ำตรงนี้กันเอาอยู่ละไปแล้วนะคะไปหาข้าวกินก่อน